สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเจ้าของคลิปนี้ก็คือท่านที่เกิดในวันเสาร์หรือทีมวันเสาร์นั่นเองนะคะคงต้องบอกก่อนเลยนะคะการพยากรณ์ดวงแบบนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงแบบ general reading เป็นการพยากรณ์ดวงแบบภาพรวมองค์รวมมีได้กำหนดดวงผู้ใดผู้หนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใดๆแล้วค่ะตัวคุณเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองทั้งสิ้นมีใช้ไพ่ของอาจารย์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของคุณซะทั้งหมดนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางก็แล้วกันนะคะเริ่มเลยค่ะมาดูกันค่ะท่านที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะพยากรณ์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมปี2564นะคะไปจนถึงวันที่20ค่ะวันศุกร์ที่20ปี2564เดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะมาดูกันท่านที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเขาก็บอกว่านะคะดวงวันเสาร์น่าห่วงมากๆเลยนะคะน่าห่วงแบบมากๆเลยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าทีมวันเสาร์เนี่ยเป็นดวงที่ตกจริงๆเลยนะคะจริงมันตกมาเรื่อยๆเลยนะ3เดือนดี4เดือนไข้3วันดี4วันร้ายประมาณนี้อยู่แล้วนะคะแต่บางท่านสําหรับบางท่านบางคนเนี่ยเป็นวันเสาร์ที่แบบเจอเคราะห์กรรมมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เป็นดวงที่แบบกูหลุดแล้วอะกูพ้นแล้วกูพ้นเคราะห์แล้วกูดีขึ้นแล้วแต่เผอิญช่วงนี้ค่ะมันก็มาเป็นเส้นดวงที่ตกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามิได้กำหนดดวงไม่ได้แบบดูแบบเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะคนนั้นอาจจะตรงเรื่องนี้คนนี้อาจจะไปตรงเรื่องนี้เป็นปกตินะคะเนาะทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าที่วันเสาร์เนี่ยนะคะมีโอกาสนะคะมีเกณฑ์การดูดวงสูงมากเลยนะคะมีโอกาสได้ปรึกษาหมอดูค่ะนะคะหรือปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมากๆเลยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรดวงมันตกไงคุณคิดเยอะไงคุณก็แบบจะทำนู่นจะทำนี่ให้ดวงมันดีขึ้นอ่ะมันมีเรื่องของการศึกษานะคะการปรึกษาหมอดูนู่นนี่เข้ามาเลยแหละอะไรประมาณแบบนี้นะคะมีความรู้สึกแบบชีวิตตรูเนี้ยช่วงเนี้ยมันอะไรมันอะไรอีกแล้วนะคะบางท่านคือต้องใช้คำนี้เลยค่ะว่ามันอะไรอีกแล้วว่ามันติดขัดไปหมดเลยนะคะมันจะดีก็เหมือนแบบมันไม่ดีอ่ะคือมันแบบเหมือนจะถึงเส้นชัยอ่ะกำลังจะก้าวขึ้นไปอันดับที่3ก็ยังดีเนาะจากที่ตกรอบมานานเหนื่อยมานานนะคะสุดท้ายอยู่ดีก็คือแบบอ้าวประกาศผลผิดเหรอไม่ได้ซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดวงมันจะเป็นแบบประมาณแบบเนี้ยจะดีก็เหมือนไม่ดีอะนะคะเนาะทีเนี้ยตอนเนี้ยดวงคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะดวงมันตกเนี่ยมันตกที่ตัวเองด้วยแล้วมันก็ยังตกกับคนรอบข้างนะคะคือคนรอบข้างด้วยเนี่ยคือมีดวงทำให้คุณหงุดหงิดง่ายมากไม่ว่าจะเป็นสามีคุณลูกคุณนะคะญาติพี่น้องคุณเองเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยอะไรมันก็ดูแบบหัวเสียไปหมดเลยอ่ะมันทำให้คุณดูอารมณ์ไม่ดีมันทำให้คุณแบบมีโอกาสฟาดงงฟาดงานได้มากขึ้นด้วยมีเรื่องทำให้คุณคิดเยอะค่ะช่วงนี้วิตกกังวลนะคะคิดเยอะมีเรื่องให้ต้องได้แก้ปัญหาต่างๆมันเข้ามาประดังประเดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็พยายามที่จะแก้นะแต่เหมือนแบบมันปัญหาที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยบางเรื่องเนี่ยมันก็ยังแก้ไม่ได้บางเรื่องก็คงต้องได้แบบพยายามกันต่อไปอยู่อะไรประมาณแบบนี้นะคะบางครั้งคุณเองเนี่ยอยากคิดเหมือนกันล่ะคิดอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆเนาะอยากจะทำอะไรเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันพยายามที่จะถีบแล้วก็ดิ้นรนให้แบบถึงที่สุดประมาณเนี้ยนะคะก็คือแบบเป็นดวงที่แบบพึ่งพาใครไม่ได้อยู่แล้วนะคะสำหรับพีมันเสาเนี่ยเนาะต้องลุยต้องเหนื่อยต้องแบบอัตตาหิอัตโนนาโถเลยนะคะเป็นแบบต้องพึ่งตัวเองเยอะมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยยังช่วยตัวเองแทบจะไม่รอดแล้วกูจะจมน้ำอยู่แล้วเนี่ยกูต้องแบบไปดึงมืออีกคนนึงขึ้นมาอีกค่ะคือมีความรู้สึกแบบไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพีมันเสานะคะก็ถามว่าจะต้องเสริมดวงยังไงหน้าไพ่ไม่ขึ้นมาเสริมเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องมีสติให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเชื่อว่าเอาเถอะจริงๆแล้วว่าทีมเสาเนี่ยมันเหนื่อยหนักมาเยอะมากแล้วที่ผ่านมาคุณก็เจอศึกเจอสงครามกับชีวิตคุณมาเยอะอยู่แล้วล่ะทีมเสาอ่ะคุณยังผ่านมาแล้วเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะมันเป็นดวงช่วงแบบดูกันเป็นแบบอาทิตย์ใบอาทิตย์เลยอะ3วัน4วันดูทีเลยอะประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าดาวไหนจะดาวก็เดินมิปริตด้วยนะคะเชื้อโควิดก็มานู่นนั่นนี่มันเยอะแยะมากมายนะคะ
นะคะทีมาเสานะคะทีมาเสาเนี่ยหมั่นสวดคาถาพระศรีวารีนะคะสวดคาถาพระศรีวารีแล้วก็สวดคาถาจินดามณีด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงอีกคลิปนึงเนี่ยจะเป็นคลิปสำหรับการวิธีเสริมดวงแล้วกันนะคะทำให้จากหนักกลายเป็นเบานะคะตามพุทธวิธีประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับตามทางเทพทางครูบาอาจารย์อีกทีนึงก็จะมาบอกกันอีกทีนึงนะคะว่าควรที่จะทำอะไรบ้างนะคะเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะขอให้เรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเนี่ยผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ